ื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำที่ใหญ่ในที่ลุ่มภาคกลางตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกรมชลประทานได้ร่วมมือกับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นดำเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยระบบเรดาร์ Solid State Polarimetric X-band เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อาทิการหาความสัมพันธ์ของน้ำฝนน้ำท่าการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทันต่อสถานการณ์ล่าสุดได้มีการเปิดตัวสถานีเรดาร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นด้วยระบบ Solid State Polarimetric X-band หน้าสถานีอุทกวิทยา S42 อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เปิดการใช้งานสถานีเรดาร์ในวันนี้เพื่อแสดงถึงความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยกับกรมการวิทยุกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นในด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำโดยการนำเทคโนโลยีการตรวจวัดปริมาณฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ว้าวขอเสียงปรบมือด้วยค่ะในรุ่มน้ำนี้เนี่ยก็ยาวแบบบนโลกนะครับมีเส้นน้ำต่างๆที่ไหลลงมาตกความหนักแล้วก็มีความลาดชันซึ่งเกิดความเร็วนะครับในการลงไปในอ่างเก็บน้ำฉะนั้นขณะในการเราบริหารจัดการที่เกิดขึ้นเกิดป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงเจ้าพยาขอล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับในเมื่อเรามีข้อมูลสถิติข้อมูลน้ำฝนที่มีความแม่นยำนะครับเราสามารถเก็บได้ทุกนาทีเนี่ยแล้วก็เอาลองมาข้อมูลต่างๆพวกนี้เราเอามาคาดการณ์ไปน้ำท่านะครับถ้าการน้ำท่าเราสามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้ประมาณ50ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่ประชาชนได้รับก็คือการเตรียมการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อลดผลกระทบครับในอนาคตข้างหน้าครับไม่ว่าจะเป็นอย่างโครงการต่างๆนะครับที่ปริมาณน้ำท่าค่อนข้างมากแต่เก็บน้อยอย่างขึ้นเขื่อนพระราเขื่อนขุนด่านนะครับเขื่อนขุนด่านที่จังหวัดนครนายกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานเก็บน้ำนะครับที่อยู่ในเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อนะครับและอีกหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนการนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก็เช่นกันครับเราจะนำโมเดลตรงนี้แหละไปจัดทำให้ครบทุกอ่างเก็บน้ำครับระบบ Solid State Polarimetric X-band ถือได้ว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของกรมชลประทานทั่วประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต